อ่ะไปที่ประเทศจีนกันบ้างครับคุณผู้ชมเกิดคลิปที่น่าตกใจคือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคนจีนก็ออกมาเฉลิมฉลองออกมาจุดพลุแต่ว่าเป็นของต้องห้ามครับตำรวจจะไปจับกลายเป็นว่าเกิดภาพนี้ขึ้นมาครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาช่วงที่ชาวจีนในเมืองโจวโขมณฑลเหอหนานของจีนนะครับออกมาจุดพลุฉลองปีใหม่แล้วจู่ๆมีรถตำรวจคันนี้แหละครับตรงเข้ามาขับเข้ามาเลยในจุดนี้จะมาจับคนที่จุดพลุเพราะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของรัฐบาลที่รัฐบาลจีนแบนการจุดพลุฉลองปีใหม่นอกจากชาวบงชาวบ้านประชาชนคนจีนแถวนั้นจะไม่ยอมให้จับแล้วยังทำร้ายเจ้าหน้าที่จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องหนีแล้วก็ไปทุบทำลายรถตำรวจช่วยกันยกนี่คือพลังคนจีนนะครับโอ้โหนี่พังยับเลยคว่ำรถเลยอ่ะค่ะคือเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะได้เห็นสักเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาคนจีนเขาจะเกรงกลัวกฎหมายอย่างมากเลยนะคะครับยังมีอีกภาพคุณผู้ชมเขาห้ามจุดพลุใช่ไหมดูรถคันนี้โอ้โหนี่ขับรถไปจุดพลุไปโอ้โหนี่ฮะเรียกว่าไม่สนใจคำสั่งห้ามใดๆเลยนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจเหมือนกันเพราะปกติเราจะได้รับรู้มาตลอดว่าจีนเนี่ยมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่เราเห็นการลุกฮือขึ้นมาต่อต้านมาตรการต่างๆของรัฐบาลจีนมากขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าสังคมจีนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากโควิด-19หรือเปล่าค่ะ